ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าไทยไปยังแอฟริกาและก็เตรียมที่จะปรับลดเป้าการส่งออกในปีนี้ลงค่ะนางสาวชุติมาบุญยประภัสสรปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะโรดโชว์ในแอฟริกาซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่จะทำการตลาดด้วยและยืนยันไม่มีการระงับการโรดโชว์ที่แอฟริกานอกจากนี้การเดินเรือส่วนใหญ่ยังขนส่งสินค้าไปแอฟริกาตามปกติแต่อาจมีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือบางสายอย่างไรก็ตามไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวและสินค้าต่างๆของไทยอย่างแน่นอนจับตาดูอยู่ว่าอีโบลาจะมามีผลกระทบกับเรามากน้อยเพียงไหนเพราะว่าเราก็มีแผนงานที่ต้องทำกับประเทศตลาดแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่เราจะบุกอยู่เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้มีใครเสนอมาฮะเพราะว่าไม่ได้มีว่าจะไปในเดือนนี้เดือนหน้าเราก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะซาลงในไม่ช้าใครพูดนะคะไม่มีชิปเปอร์ไม่ยอมไปแอฟริกาก็พี่เช็คกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็บอกว่าสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ยังไปแอฟริกาเป็นปกติอะแต่ก็มีสายเดินเรือบางสายที่อาจจะแบบรีรูทนะคะแต่ก็ยังมีสายเดินเรือใหญ่ๆไปแอฟริกานะคะเท่าที่พี่เช็คข้อมูลได้มาปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเร็วๆนี้จะเรียกประชุมทูตพาณิชย์ไทยจากทั่วโลกเพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกสินค้าไทยในปีนี้ใหม่จากที่ตั้งเป้าการส่งออกทั้งปีที่ 3.5% ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับคู่ค้าต่างประเทศด้วยจึงอาจจำเป็นต้องทบทวนเป้าหมายใหม่ทั้งนี้ช่วงมกราคมถึงกรกฎาคม2557หรือ7เดือนแรกของปีนี้การส่งออกไทยมีมูลค่า 131,600 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวลดลง 0.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถ้าคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 4.243 ล้านบาทขยายตัว 8.40%